นนี้เราจะทำเมนูหนุนนะคะหนุนปลาเค็มก็คือขั้นแรกก็เอาหมูนะคะมาใส่ในกะทิก่อนแล้วก็มาคลุกๆแล้วก็ค่อยเปิดแกะคือวันนี้ทำวันแรกนะคือชอบกินมากเลยหลายครั้งละชอบกินจากที่อื่นนะแล้วก็ค่อยมาดูว่าวิธีทำยังไงก็เลยว่าวันนี้ได้เริ่มดูซิว่าวันนี้จะได้กี่หรือเปล่าก็คนกันไปก่อนคือวัตถุดิบวันนี้นะคะก็จะมีปลาเค็มที่เป็นตัวเอกละหมูสับกะทิหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าก็ได้ก็น้ำมะนาวเอ้ยน้ำมะขามแล้วก็มะนาวอาจจะมีบ้างแล้วก็มีพวกเกลือพริกไทยนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บวนก่อนวนไปเรื่อยๆระหว่างเนี้ยบดปลาเค็มไว้ไฟนี้เราจะใช้ไฟอ่อนๆนะใช้ไฟแรงน้ำก็ข้นไปนอกจากกะทิกล่องใส่น้ำก่อนก็ทยอยใส่ค่ะต้องอาศัยว่าทำไปชิมไปนะว่ารสชาติของแต่ละคนอ่ะก็เริ่มสุกแล้วนะเนี่ยนะตามด้วยคนนะชิมก่อนดีกว่าว่าแบบมันเค็มปลายังมันจะให้มันเค็มปลาใส่ไปให้หมดเลยใช้อันนี้ก็คือเป็นปลาอินทรีแช่น้ำมันนะคะคือมีขายทั่วไปเลยแบบนี้ก็ก่อนที่จะเอามาใส่ก็คือต้องมาแบบให้ปลามันสุกก่อนนะมาทอดดูสิเค็มมาหรือยังเค็มมาแล้วเพิ่มเทความเปรี้ยวค่ะขอหาช้อนหน่อยเดี๋ยวเราก็ใส่ไปเลยคือเป็นคนที่ชอบเปรี้ยวมากด้วยฉันบอกไปกันนิดนึงทำด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะทำไปชิมไปเหมือนเดิม
ได้ชิมไปอุ้ยช้อนร้อนมากเลยพักก่อนโอ้นะครับคนคือเราก็พยายามจำนะว่ารสชาติที่เราไปกินตามร้านอาหารมันเป็นยังไงอร่อยอ่ะขนาดยังไม่ใส่เครื่องแล้วเนี่ยมาเลยครับคนไอ้ดีชอบเปรี้ยวอีกเอาอีกอยากได้เปรี้ยวอยากได้เปรี้ยวเดี๋ยวสะใจได้ทีนี้ถึงก็ทำไม่ยากนะถ้าทำเตรียมเครื่องให้พร้อมอ่ะเออไม่ค่อยพร้อมก็ไม่เครื่องมันซานไปหน่อยดีกว่าคือมะนาวที่สแตนบายไว้ก็เผื่อไม่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบจะความเปรี้ยวที่มาจากน้ำมะขามมันก็เป็นไรตอนนี้ก็เริ่มใส่แล้วจ้ะผักมีอะไรใส่ไปให้หมดเป็นคนที่ชอบตะไคร้ด้วยใส่เลยโคตรคนค่ะคนไปเลยหอมมากนะหอมมากจริงเราไปกินกับพวกผักหนอกนะคะคือพวกคนถ้าใครที่ชอบแบบผักเครื่องเคียงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยจะโอเคเลยอันนี้เหมือนหมูจะน้อยไปเนาะตอนแรกคือกะว่าแค่ทำกินคนเดียวไงตะกี้คงใส่น้ำไปเยอะไปแต่ไม่เป็นไรหรอกถือว่าได้คือถ้าน้ำข้นๆมันก็จะอร่อยเป็นเหมือนน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยในบางทีบางคนชอบกินน้ำราดข้าวด้วยอย่างเราอุ้ยหอมเครื่องมากอร่อยอุ้ยแบบมันดีอ่ะเอาอีกความเปรี้ยวชอบไม่ต้องใส่มะนาวแล้วค่ะเพียงเท่านี้เลยก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่นะไม่ได้ใส่แบบพริกบ้านด้วยแหละแต่อันนี้มันกินแบบอร่อยๆหอมๆไงเครื่องสมุนไพรชิมไปจ้ะชิมไปจนเดือดเลยvery good พริกไทยไปหน่อยคนชอบพริกไทยคือชอบเน้นอาหารที่แบบมีเครื่องเทศร้อนๆอ่ะคือถ้ากินคนเดียวได้แต่ถ้าคนอื่นกินไม่รู้ช่วงโควิดอย่างนี้นะคะปลุกความเป็นเชฟในตัวคุณมากแต่ละคนความรู้สึกนะว่างไงว่างโอ้ยชิมเป็น10รอบละโอเคถือว่าได้โอเค
ิดไฟก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะกินแบบง่ายๆสำหรับมื้อเที่ยงนะคะเป็นเมนูที่นึกอยากทำได้เสร็จได้ภายใน15นาทีแต่ต้องเตรียมของก่อนนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นไก่ที่มาจากหม้ออบไร้น้ำมันก็ถ้าใครที่รักสุขภาพก็แนะนำนะคะมันดีมากๆคือเราไม่ได้กินเยอะไงเราทำพอกินแค่นี้อันนี้ก็เอาไว้ช่วงอื่นละกัน